สวัสดีครับพบกับผมหมอต้องจิตนะฮะในจันทร์ทันดวงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเริ่มดูดวงกันตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะครับในเรื่องของการงานการเรียนเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าอาทิตย์นี้ดีขึ้นมีแรงปัจจัยบวกกระตุ้นขึ้นนะครับมีเกณฑ์การเดินทางหรือบางคนมีเกณฑ์เขาเรียกว่าลองหางานเสริมงานพิเศษลองหางานใหม่ๆในการมาทำงานในช่วงนี้แล้วเผอิญปัจจัยบวกอย่างที่บอกฮะทิศทางดีนะครับแต่การเรียนเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยเรียนไปด้วยทำงานเสริมไปด้วยกลัวจะเรียนไม่จบนะฮะเรื่องต่อไปนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเงินโชคลาภการเงินช่วงนี้ระวังการใช้จ่ายที่สูงนะฮะสูงจนอาจจะสูงเกินตัวจนไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชคลาภยังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของคนมายืมเงินด้วยก็ดีเรื่องของคนที่จะมาหลอกให้เราลงทุนแล้วกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่านะครับเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักในเกณฑ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะให้ระวังเรื่องรักซ้อนนะครับอาจจะมีคนเข้ามาพร้อมกัน2คนให้ต้องเลือกหรือคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็จะมีคนเข้ามาหาคุณอีกอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยเรื่องต่อไปนะครับน่าจะคือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพนี่ต้องบอกว่าในผู้สูงอายุเท่านั้นเองที่จะต้องระวังกับในเด็กเล็กไปเลยที่เจ็บป่วยบ่อยแต่ว่าในวัยกลางคนหรือว่าในวัยรุ่นทั่วไปถ้าไม่ได้เขาเรียกว่าหักโหมงานพักผ่อนน้อยอะไรเกินไปไม่มีปัญหาถือว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีวันต่อไปนะครับนั่นก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ในเรื่องของการงานการเรียนนะครับการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์ขยับขยายตำแหน่งคือเปิดปีใหม่มาหรือใกล้ช่วงปีใหม่เนี่ยผู้ใหญ่ให้โอกาสในเรื่องของการงานมากขึ้นการเรียนอาจจะได้เป็นหัวหน้าคณะหัวหน้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์งานเด่นละกันนะครับเรื่องของการเงินแต่การเงินกับโชคลาภยังไม่เด่นนะฮะโชคลาภไม่มีแล้วก็การเงินยังติดขัดอยู่นะครับก็หมุนเงินอาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่สูงมากหน่อยในช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักนะฮะความรักตอนนี้จากที่เคยทะเลาะกันอาจจะกลับมาคืนดีกันมากขึ้นแล้วก็ใครที่แต่งงานมีโอกาสมีลูกด้วยนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับหรือว่ามีลูกยากอาจจะมามีในช่วงนี้ส่วนคนที่ยังโสดนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีเพื่อนกล่าวพบปะกันไปกันมาแล้วทำให้เขาเรียกว่ามีความรักครั้งใหม่หรือว่าคนที่ยังโสดก็จะมีเกณฑ์ความรักนั่นแหละนะครับเรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับพวกเกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะเขาเรียกว่ามีประจำเดือนแล้วมันมีไข้ทับมันเป็นหนักเป็น 2-3 เท่ามีโอกาสไม่สบายกระทันหันนะครับวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการงานการเรียนเด่นเลยการงานดีนะฮะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือว่างานเดิมแล้วพูดคุยกันตั้งใจทำงานกันใหม่หรือว่ามีการมาวางแผนงานกันใหม่แล้วมันไปในทิศทางที่ดีคือตั้งใจทำอะไรไว้ส่วนใหญ่นะฮะถ้าขยันและตั้งใจจริงๆเนี่ยมักจะได้ดีเลยแหละนะครับงั้นเรียนก็เหมือนกันไม่ค่อยถ้าไม่ได้ทิ้งมันทิ้งคว่างๆใส่ใจมันไปได้ดีนะครับเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องของการเงินโชคลาภการเงินนี่ติดขัดระวังเขาเรียกว่ายังไงเงินหายมือถือหายทรัพย์สินมีค่าหายประมาณนั้นเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเรื่องของความรักครับความรักเนี่ยระวังมือที่3แบบไม่ตั้งใจหรือการเข้าใจผิดเช่นเรามีเพื่อนแล้วแฟนเพื่อนเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือกลายเป็นเรื่องราวทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นนะฮะโดยประมาณนั้นนะครับเรื่องของสุขภาพครับผู้มียานนี่สุขภาพต้องบอกว่าระวังอุบัติเหตุแต่ว่าก็โชคดีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแฉลบมันผ่อนหนักเป็นเบาแต่ก็ยังต้องระวังเรื่องของสุขอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระดูกหรือว่าถ้าเกิดเข้ากำลังกายนี่ผิดท่าข้อเท้าพลิกอะไรประมาณนั้นนะฮะวันต่อไปวันพุธนะครับในเรื่องของการงานการเรียนวันพุธโอ้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็คือไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังจริงๆจะบอกไม่ดีไม่ได้หรอกสำหรับใครก็ตามที่คาดหวังในโปรเจกต์งานนี้หรือคาดหวังในสิ่งที่มันมากกับงานชิ้นนี้มากเกินไปมักจะผิดหวังเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทำไงอย่าไปคาดหวังมันแล้วมันจะได้จริงๆนะเพราะว่าพอคาดหวังมันก็ให้ใจมากให้ใจมากก็ไปไม่ต้องทำตัวอื่นก็มัวแต่มุ่งในตัวนี้แล้วก็สิ่งว่าเดี๋ยวมันจะต้องดีแน่นอนมันพอมันไม่ได้มันก็เฟลมันก็แย่ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากระจายงานทำหน้าที่อื่นๆให้ดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วมันจะดีกว่านะครับเรื่องของการเงินโชคลาภการเงินยังดีนะฮะก็เรียกว่ายังมีโอกาสได้ทรัพย์สินมีโอกาสได้ของมีค่าหรือเปลี่ยนรถใหม่บางคนเนี่ย
ลี่ยนรถซื้อบ้านทำบ้านใหม่ประมาณนั้นนะฮะในเรื่องของความรักครับต้องบอกว่ายังอยู่ถ้าบางคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยความรักถือว่าดีนะเรียกว่าคู่ดีคนที่ยังโสดนี่ก็จะได้คู่ดีเหมือนกันเรียกว่าคู่คิดเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นว่าเออเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีอะไรประมาณนั้นนะฮะเรื่องของสุขภาพนี่ต้องระวังมีโอกาสป่วยกระทันหันเป็นพวกไข้หวัดธรรมดาเนี่ยหวัดลงคอหวัดไซนัสเกี่ยวกับพวกหลอดลมหลอดอาหารหรือว่าโพรงจมูกอักเสบเนี่ยประมาณนั้นนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงสำหรับท่านที่เป็นปกติอยู่แล้วส่วนท่านที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอยู่แล้วเนี่ยโอกาสทรงตัวมากกว่านะครับวันต่อไปวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสการงานเด่นขึ้นมานะครับก็เก้าเหรียญก็คือมีโอกาสในงานเหมือนจะไม่ได้แต่ก็ยังได้นะครับเหมือนจะหลุดไปแล้วก็ยังกลับมาได้งั้นคนวันพฤหัสนี้เขาเรียกว่ามีดวงฟุกๆเรื่องงานผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างจะให้งานโดยไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับเรียนก็ประคองให้จบยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับแต่จะช้าหน่อยนะอาจจะช้าตามกว่ากำหนดกว่าที่คิดไว้การเงินโชคลาภการเงินนี่ใช้จ่ายให้ดีเขาเรียกว่ามันยังครึ่งๆกลางๆเลยครับนะฮะสำหรับบางท่านที่มีที่ดินที่ทางระวังเป็นคดีความเรื่องมรดกด้วยหรือว่าที่ดินล้ำกันระหว่างบ้านหมู่บ้านอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะครับเรื่องของความรักครับผู้หญิงสเตรนท์นะผู้หญิงเลี้ยงสิงโตก็คือมันมีความรู้สึกอึดอัดอยู่ในใจบางอย่างเหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจเช่นไปรักเขาสมมุติไปรักเขาแล้วกังวลว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือคบกันอยู่แล้วคิดมากเขาจะไปทางนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะสุขภาพไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสภาพรวมถือว่าดีทำบุญทำจิตใจให้เบิกบานทุกอย่างเพอร์เฟกต์ดีนะครับความสบายใจเป็นตัวตั้งวันต่อไปวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่ปัญหารอบด้านของงานคืออย่าไปคิดมากนะครับคืองานเป็นปัญหาเป็นงานเป็นปกติถ้าไปใส่ใจมากก็ปวดหัวถ้าไม่ใส่ใจเลยภาพรวมมันยังกลับไปได้ดีเท่ากว่าเพราะฉะนั้นจะมีศัตรูคนรอบข้างคนให้ร้ายอะไรก็อย่าไปคิดมากมีแน่นอนนะครับเรื่องของการเงินยังถือว่าดีนะครับการเงินโชคลาภมีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเงินก้อนใหญ่จากงานออเดอร์ใหญ่จากงานทำให้มีเงินเข้ามาหมุนในช่วงนี้ที่ดีมากนะครับเรื่องของความรักครับความรักนี่ก็คนวันศุกร์นี่อย่าไปคิดมากเรื่องความรักนะครับจะมีคนเข้ามาวอแวร์คุณด้วยนะเข้ามาวอแวร์จนคุณรำคาญหรืออีกกรณีนึงคือเวลาเรารักใครชอบใครเหมือนแบบเราวิตกกังวลแทนเขามากไปเหมือนกันนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่นะครับเรื่องของสุขภาพครับสามเหรียญนี่คือตั้งใจทำงานไปไม่มีอะไรสุขภาพใครที่มีโรคประจำตัวใดๆก็ตามอยู่ในมือหมอหรือว่าหาหมอประจำก็จะไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็ระวังไว้บ้างแค่นั้นเองระวังเจ็บป่วยเล็กๆเท่านั้นเองวันเสาร์นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองงานที่เหมือนจะไม่ดีก็ดีงานที่เหมือนจะหลุดก็จะได้นะฮะโดยเฉพาะงานในวงการบันเทิงหรืองานในแวดวงเหมือนกับของเกี่ยวกับศาสนาพระหรือของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสังฆพันธ์สังฆทานจะดีมากเป็นพิเศษนะครับแต่งานอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับการงานการเงินโชคลาภก็ถือว่าเด่นขึ้นมาถือว่ามีโชคลาภแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่อย่างฟุกๆอย่างไม่น่าเชื่อเข้ามาด้วยนะครับเรื่องความรักนี่มีความเจริญมากก็คือมีคนมารักมาชอบพอนะครับมีโอกาสได้แต่งงานได้มีงานมงคลในบ้านอ่ะบางคนมีอายุแล้วลูกหลานแต่งงานหรือว่ามีความรักใคร่ที่ดีหรือว่าในบ้านเคยทะเลาะกันก็ดีอะไรประมาณนั้นนะส่วนโอ้โหสุขภาพดีมากเลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวสารสัมพันธ์คนสุขภาพจิตใจเบิกบานดีไม่มีปัญหานะครับก็เอาเป็นว่าจบ7วันนะครับสำหรับจันทร์ทันดวงนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะได้ร่วมสนุกกับทางรายการก็อย่าลืมนะครับวันนี้เราแจกเสื้อยันด้วยยันมงคลจักรวาลด้านหน้ายันนักเกี่ยวเงินทองด้านหลังยันมงคลจักรวาลของหมอต้องจิตเป็นรุ่นที่ทำมาใกล้จะหมดแล้วหายากมากแล้วด้วยก็หวังว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่เล่นตามกติกานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ